ครับผมพอดีมีพี่น้องคอมเมนต์ไว้นะครับมีพี่น้องคอมเมนต์ไว้ว่าเลือดชิดแล้วมีปัญหาอะไรนี่แหละครับหนึ่งเลยเกิดจากพ่อแม่เดียวกันแล้วถ้าเข้าไปซื้อไอ้พวกคู่พันหาคู่พันสองนี่สิครับลูกคู่มาเนี่ยครับรู้ทั้งรู้ว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันมาแล้วก็ตอนที่เข้าเลี้ยงตอนนั้นอ่ะยังบ่เกิดปัญหาครับพี่น้องผมบอกเลยว่าได้บ่คุ้มเสียเวลาครับเสียเวลาในทางทฤษฎีที่บ่สามารถมองเห็นได้อาจสิมองบ่ได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าในทางทฤษฎีนะครับพี่น้องก็คือความต้านทานต่อโรคนะครับความต้านทานต่อโรคฝนตกแม่เป็นวัดเป็นไข้จอยครับสวัสดีครับสำหรับมื้อนี้ก็กลับมาพบกับ2หมูป่าทุ่งนาฟาร์มนะครับพี่น้องครับผมพอดีมีพี่น้องคอมเมนต์ไว้นะครับมีพี่น้องคอมเมนต์ไว้ว่าเลือดชิดแล้วมีปัญหาอะไรนี่แหละครับเลือดชิดแล้วมีปัญหาหยังสำหรับคนที่ยังบ่เคยเจอก็จะบ่รู้แต่ว่าถ้าคนที่เคยเจอแล้วจะรู้ว่ามีผลเสียในด่านใดเสนอนะครับอันนี้เดี๋ยวมื้อนี้ผมจะพามาบอกเรื่องนี้แล้วกันครับก็คือสายเลือดชิดแล้วมีปัญหาอะไรก่อนสิขอไปรับชมรับฟังคลิปครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเลยด้วยครับ2หมูป่าทุ่งนาฟาร์มเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปครับผมก็คือ1เลยล่ะครับเดี๋ยวก่อนสิเข้าไปว่าแล้วเกิดปัญหาอะไรเฮาบ่รู้จักก่อนว่าสายเลือดชิดเกิดจากหยังครับพี่น้องสายเลือดชิดเกิดจากหยังก็คือ1เลยเกิดจากพ่อแม่เดียวกันคือสมมุตินะครับอันนี้คือสมมุติพ่อต่างสายก็จริงอยู่ครับพ่อต่างสายแม่ต่างสายก็จริงแต่ว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวสิเทียบตัวอย่างให้เป็นอันนี้พ่อ1อันนี้แม่1ต่างสายมากขึ้นกันครับต่างสายมากขึ้นกันเวลาผสมพันธุ์กันปุ๊บคลอดลูกออกมาเนี่ยนะครับแล้วถ้าเข้าไปซื้อไอ้พวกคู่พันหาคู่พันสองนี่สิครับยกคู่มาเนี่ยครับรู้ทั้งรู้ว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันมาแล้วก็ตอนที่เข้าเลี้ยงตอนนั้นน่ะยังบ่เกิดปัญหาครับพี่น้องยังบ่เกิดปัญหาแต่ว่าจะเกิดปัญหาก็ต่อเมื่อท้องสองตัวที่เข้าซื้อไปเลี้ยงนั่นแหละครับได้ผสมพันธุ์กันแล้วคลอดลูกออกมาหรือว่าออกลูกมานั่นแหละครับคือเริ่มต้นคําว่าสายเลือดชิดเลยครับหรือว่านะครับหรือว่าครอบครัวเดียวกันหรือว่าในครัวเดียวกันในคอกเดียวกันนะครับสมมุติผมมีหมูอยู่7ตัวผมมีพ่อพันธุ์อยู่ตัวเดียวหมูต่างคอกมาซื้อมาไว้คอกเดียวกันแต่ว่ามีพ่อพันธุ์อยู่ตัวนึงกับสร้างครับแล้วที่นี่เขาตกลูกออกมาแล้วที่นี่เขาเห็นลูกของงามเขาเก็บขึ้นเป็นแม่พันธุ์แล้วเอาพ่อพันธุ์ตัวนั้นกลับมาผสมเท่ากับว่าพ่อกลับมาผสมลูกกะตีว่าเป็นสายเลือดชิดได้คือกันนะครับพ่อผสมลูกผสมแม่จังสิครับมันซับไปซับมาหรือว่าคอกเดียวกันผสมกันพ่อพี่น้องผสมพันธุ์กันจังสิครับอันนี้คือเอาตามความเข้าใจหรือว่าเอาที่เฮามองเห็นภาพก่อนนะครับพี่น้องเอาที่เฮามองเห็นภาพก่อนว่านี่แหละคือสายเลือดชิดครับอันนี้คือสายเลือดชิดโดยที่เฮาสามารถมองเห็นภาพได้ครับแล้วมันสิเกิดปัญหาอีหยังสายเลือดชิดแล้วจะมีปัญหาอะไรสายเลือดชิดแล้วมีปัญหาอะไรสิ่งที่เฮาจะได้นะครับสิ่งที่เขาจะได้หรือว่าอาจจะเกิดดีกว่าครับสิ่งที่อาจจะเกิดบางคอกที่บ่ได้เจอปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าโชคดีไปครับพี่น้องแต่ว่าถ้าคอกใดที่ได้เจอปัญหาแล้วผมบอกเลยว่าได้บ่คุ้มเสียเวลาครับเสียเวลาคืออย่างหมูตั้งท้อง114มื้อถึง120วันเท่ากับว่าเอาตีไป3เดือนกว่า4เดือนเขาเสียอย่างนะครับพี่น้องเสียเวลาครับผมเสียเวลาครับอันนี้คือหนึ่งแหละในการเสียเกิดแล้วมีปัญหาอะไรนี่แหละครับเสียเวลาเลี้ยงหมูมา3-4เดือนพอสุดท้าย
หมูคลอดลูกออกมาแท้งหรือว่าตายตอนคลอดหรือว่ายังสิครับแต่ว่ากับไม่ได้มุ่งประเด็นไปตรงที่เข้ามาสายเลือดชิดเสมอไปการกินการอยู่อาหารที่เฮาใส่เลี้ยงก็มีผลนะครับจะบ่ได้มุ่งประเด็นไปที่การสายเลือดชิดเสมอไปแต่ว่าสายเลือดชิดก็มีผลนะครับเพราะว่าจากที่พี่น้องหลายๆท่านโทรมาสอบถามผมหรือว่าเพื่อนโทรมาบอกว่าหมูแม่เป็นพ่อแม่ด้วยกันผสมพันธุ์กันแล้วผสมพันธุ์คอกแรกมาบ่เป็นยังคอก2มาลูกออกมาเป็นรอดๆออกมาตายหรือว่าคลอดมาออกบ่แข็งแรงจังซี่ครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้หลักๆเลยที่เฮาเจอแล้วหมูตั้งท้องมา114มื้อเฮาเจอเราเฮามาเจอแบบนี้แล้วประจวบเหมาะกับช่วงนี้ราคาหมูปลาบ่ค่อยเปลี่ยนใจพร้อมถ้าเฮาไปเจอเท่ากับซ้ำเติมจากของซื้อครับพี่น้องอันนี้คือเป็นการทาหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ต่อมาถ้าหมูพ่อแม่ที่เป็นสายเลือดชิดผสมพันธุ์กันออกมาแล้วลูกออกมาสิเป็นแบบใดในทางทฤษฎีที่บ่สามารถมองเห็นได้อาจสิมองบ่ได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าในทางทฤษฎีนะครับพี่น้องก็คือความต้านทานต่อโรคนะครับความต้านทานต่อโรคฝนตกแม่เป็นวัดเป็นไข้จ้อยบางเทื่อก็บ่ได้ใส่เข้ามาเป็นพยาธิเสมอไปครับเข้ามาสายเลือดชิดสามารถตีเป็นภาพโดยรวมได้ที่กันครับว่าหนึ่งแหละภูมิต้านทานบ่ได้คือย่างหมูปลาที่เขาสายพันธุ์ตาขอกมากครับก็จะเป็นในรูปแบบว่าภูมิต้านทานต่อโรคหายความทนต่อคนทนทานต่อสภาพอากาศนะครับหมูป่วยบ่อยหมูบ่แข็งแรงอย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นการความทนทานต่อโรคเนี่ยหายไปแล้วครับพี่น้องแล้วก็ต่อมาครับลูกหมูหลอดๆแหลบๆเนี่ยโตซ่าๆเนี่ยซุ่มโตหมูไป3เดือนพ่อโตบักใหญ่แล้วคือจังจังซี่ครับ3เดือน4เดือนเนี่ยแต่พ่อจะคล้องเลี้ยงคือกันแล้วก็โตน้อยๆแน่ๆจังซี่แล้วก็บ่ใหญ่จักเทื่อจังซี่ครับอันนี้ครับก็คือสาเหตุหลักๆเลยแล้วก็ที่ผมเคยเจอมานะครับเลี้ยงในคอกเดียวกันจังซี่แหละครับสมมุตินะครับอันนี้ยื่นในคอกนี่ผมบ่มีสายเลือดชิดครับอันนี้คือจะเปรียบเทียบสมมุติแล้วกันนะครับในสมมุติในคอกนี่ไอ้ตัวนี้ครับตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยผมเลี้ยงแล้วก็กับตัวนี้สีดำเนี่ยสีดำเป็นเลือดชิดลักษณะจะเห็นแตกต่างกันประมาณนี้เลยอันนี้คือเข้ามาสมมุตินะครับอันนี้ผมสมมุติให้เบิ่งเพราะว่าผมเลี้ยงแล้วผมเห็นภาพแล้วก็ในการจะเริ่มเติบโตเขาพ่อได้พ่อจะใหญ่เนี่ยจะน้อยเขาจะเริ่มสูบผอมลงนะครับพี่น้องเขาจะเริ่มสูบผอมลงสุดท้ายตายซื่อๆโดยที่เขาบ่ได้รู้สาเหตุเอียงก็แค่ผมก็เลยย้อนกลับต้นสายมาว่าเข้ามาสายเลือดชิดนี่แหละครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมันหลายครับพี่น้องมันเสียเวลาเพราะมันเป็นการซ้ำเติมจะคล้องพร้อมครับเพราะว่าช่วงเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าราคาหมูถ้าเขาขายให้พ่อค้าที่เพื่อนเอาไปเฮ็ดหมูหันนะครับเพื่อนเอาไปเฮ็ดหมูหันหรือว่าในพ่อค้าคนกลางที่เพื่อนมารับซื้อหรือว่ามาร่วมหมูสิครับถ้าเขาไปแห้งไปขายรูปแบบนั้นยิ่งการซ้ำเติมราคากับยิ่งต่ำลงครับขอเสริมอีกจังหน่อยครับพี่น้องเห็นพี่น้องหลายคนลงคิดว่าหมูขายบ่ได้แล้วก็บ่คุ้นเพราะว่าค่าอาหารก็สูงไปแล้วเฮายิ่งบ่คุ้นหมูเฮาก็ยิ่งจอยพอหมูเฮาจอยก็เท่ากับว่าคนที่มาซื้อเขาก็ยิ่งปฏิเสธเฮาแล้วก็เป็นการบ่ได้ขายต่อไปครับแต่ว่าคือถ้าเฮากระทายังคุ้นอยู่ให้มันอ้วนๆจังครับดากบ่แหลมจังให้อ้วนๆจังซี่ครับมันก็เท่ากับว่าเฮาเป็นการดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาเฮาบางคนเห็นหมูเฮางามเพิ่นอาจจะซื้อไปเฮ็ดเป็นแบ่งไปเลี้ยงเป็นสายพันธุ์ต่อไปก็ได้ครับพี่น้องเฮาบ่ต้องไปมุ่งตรงไปตลาดที่ว่าเป็นพ่อค้าหมูหันนะครับพี่น้องเฮาลองมองหลายๆมุมนะครับมองหลายๆมุมถ้าพี่น้องที่บางท่านที่เบิ่งผมในช่องทาง TikTok นะครับในช่องทาง TikTok หรือว่าแฟนเพจจะเห็นผมทางนั้นน่ะจะรู้เลยว่าการซื้อการขายผมน่ะผมจะไปในทิศทางที่การตลาดไปแล้วผมจะบ่ได้ฟิกอยู่เข้ามาพ่อค้า
คําว่าพ่อค้าคนกลางเพราะว่ายังคือตัวตลาดตัวนั้นผมกล้าเว้าได้เลย 80-90% ครับเริ่มจะตันแล้วราคาก็จะเริ่มบ่ขึ้นบ่ลงแล้วราคาจะขึ้นจะลงก็แค่ตอนปีใหม่กับสงกรานต์ลักๆกับปีใหม่ครับราคาขึ้นแน่นอนอย่างไรก็ร้อยนึงแล้วพ่อขึ้นก็ประมาณ50บาทนี่แหละครับถ้าเฮารับราคาตัวนั้นได้กับบ่เป็นหยังครับแต่ว่าถ้าเฮาอยากฮู้ราคาที่เป็นใหม่ๆนะครับอยากฮู้ราคาใหม่ๆลองศึกษาตลาดใหม่ๆครับลองขายในรูปแบบตลาดอื่นๆเข้าไปครับสมมุตินะครับอันนี้ขอเสริมไปละกันเพราะว่าเห็นพี่น้องหลายท่านนะครับเห็นพี่น้องหลายท่านบ่ได้ขายหรือว่าหยังสิครับถ้าเฮายังขายในจุดเดิมนะครับพี่น้องผมกล่าวได้เลยราคากับซ้ํานั่นแหละราคากับซ้ํานั่นแหละราคาบ่ได้สูงไปหรอกครับเงินพี่น้องขายในกลุ่มหมูป่าจังซี่สมมุตินะครับอันนี้คือผมอยู่กาฬสินธุ์จะมีกลุ่ม Facebook คือกันครับที่นี่กาฬสินธุ์หรือว่ากาฬสินธุ์กินอะไรดีจังซี่หรือว่าหมูป่ากาฬสินธุ์หลักๆพี่น้องลงหมูป่ากาฬสินธุ์แม่นบ่ครับลองเข้าไปลงขายที่นี่กาฬสินธุ์หรือว่ากาฬสินธุ์กินอะไรดีสมมุตินะครับอันเนี้ยคนที่เขาอยู่แตกต่างกันออกไปอ่ะเพื่อนจะเห็นเฮาแล้วก็เพื่อนจะสนใจเฮาปกติพ่อค้าซื้อ450 500เฮาอาจจะไปขาย600หรือ700ก็ได้ครับอันนี้คือฝากพี่น้องนะครับฝากพี่น้องลองหาช่องทางใหม่ๆก่อนนะครับหาช่องทางใหม่ๆก่อนแต่พี่น้องเบิ่งละชุดเนี้ยหมูผมชุดเนี้ยทั้งเบิดเนี้ยผมกล้าการันตีว่าผมได้ขายเบิดนะครับผมกล้าการันตีว่าผมได้ขายเบิดเพราะว่าอย่างผมก็มีช่องทางการขายของผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะบอกว่าตอนนี้ผมขายในช่องทางใดในรูปแบบใดขายในตลาดใดเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้สังเกตให้เบื้องคร่าวๆนะครับพี่น้องหมูผมจะเป็นดำล้วนก็หูบ่ตกนะครับหูบ่ตกเลยครับดำล้วนหูไม่ตกตกมีตัวเดียวครับตัวนั้นเป็นผู้พันผสมเหมยซ่านครับผู้พันแต่ว่าเนียนๆตัวนี้ครับอันนี้คือหูตกตลาดทั่วไปขายบ่ได้ครับตลาดหมูตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาบอกสู่ฟังพอดีผมไปรู้จักอีกตลาดในรูปแบบนึงมาแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาบอกสู่ฟังนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องเบื้องฮอตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามได้ด้วยครับส่องหมูปลาทุ่งนาฟาร์มบ่ได้ลงคลิปน่าจะเป็นเดือนแล้วล่ะครับฝากพี่น้องอย่าฝ่าลืมกันนะครับลงคลิปเหมือนคือเก่าครับช่วงนี้ขายหมูหลายครับบ่ค่อยว่างครับผม อย่าฝ่าลืมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ